ขนลุกนะครับตามกองผมทั้งเดือนครับที่นี่นะใช่ครับจังหวัดต่างๆเพราะว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นลูกเลี้ยงของตรวจในคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคดีมันไม่คืบบอกว่านี่ไอเคสโตมาว่าถ้าทีมจะได้กับหวานนั้นหวานนั้นเป็นปงหมูลูกชายหวานนั้นจะทำยังไงแม่บอกว่าลูกจะทำยังไงอ่ะหนูว่าจ้างเขาเลยเขาจะเอาเรื่องของเขาเราอยู่บ้านนี้เขาโอเคเป็นนั้นแล้วก็คือในตัวจับพอวันตายด้วยเป็นสาวเขามาเอาตัวจับไปจับก็เอาไปบ้านเดิมบุญนายโยพอเอาไปแล้วก็ลบหมดเลยที่ลุงเปียวที่บอกว่าไฟช็อตนี่แถวนั้นเขามีการใช้เหมือนกับว่าพวกขึงรั้วไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขึงรั้วนี่สายตูมบอยเป๊ะเป๊ะน้ำเป๊ะกาวเป๊ะน้ำเป๊ะเขียวเขียวเครื่องสูบน้ำไหมคะกระทำไม่ใช่ไฟช็อตแล้วก็พอไม่แน่ใจแล้วก็บอกว่าเสียงดังรู้ไหมโอนแม่จะไปยังมันไปเจอมีเสียงดังผมว่าช่วยไปช่วยเหลือก็เดินตามไปพอเดินตามไปก็เดินเรียกที่เดินไปหาที่ทำเพลงไปตัดแล้วก็หันหน้าไปดูแล้วนอนก้มหน้าลงตั้งตะลีตั้งตรงไปก้ามตรงแม่น้ำแล้วก็ลงดุกระโดดลงไปมือหัวจมน้ำอยู่แต่ตีนยังดีเป็นตะลีบอกว่าลูกทำไมคิดว่าลูกเป็นลมเนาะเกินทีแรกนะบ่ายแล้วทำไมไม่กินข้าวไม่ก็เงินพอเดินมาดูเองนอนก้มหน้าแล้วดูไปยกขึ้นยกหัวขึ้นเลยตัวจมน้ำมันจะหายเพราะมันเป็นลมไม่นะจะไปช่วยได้นี่ก็ลงไปยกแล้วก็เรียกพ่อเขามาพ่อเขามาช่วยบอกว่าเออไปเอาลูกที่ช่วยแล้วมันขึ้นจากตะลิงเนี่ยแล้วก็ไปเรียกหาคนอื่นเรียกหาคนข้างบ้านเดี๋ยวพอมาเขาบอกว่าเออคนที่ลูกชายเนี่ยคนแม่จะไปลูกชายเรียกน้องบอกว่าเออช่วยหรือว่าอาจารย์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันที่ได้รับแจ้งว่าลูกเสียชีวิตเนี่ยวันไหนสถานที่ทำงานตามที่นั่นมันเพราะว่าลูกยายไปทำแรงเกษตรมา